สรุปไวยากรณ์มินาโนนิฮงโกะนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งในคลอสเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ในคลอสเนี่ยจะมีสอนการอ่านการฟังการสนทนาแล้วก็มีสอนคันจิแบบอธิบายละเอียดนะคะสมัครง่ายๆผ่านทาง LINE @oisensei หรือว่าคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้ค่ะฟังสรุปเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามตอนต่อไปให้ด้วยนะคะไอซังจูนิกาโนบุมโปไม่ยากหรอกคล้ายๆกับที่เราเรียนมาแล้วทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันจะมีความหมายที่แบบเฮ้ยใช้อย่างนี้ก็ได้หรออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองนะเดี๋ยวเซเปรียบเทียบไอสิ่งที่เราเรียนมาแล้ว1เราได้ทบทวนด้วยนะคะเราได้ทบทวนอันเก่าด้วยแล้วก็อันใหม่เราจะได้อ๋อมีการเปรียบเทียบเงี้ยมันจะยิ่งทำให้จำได้ดียิ่งขึ้นนะคะอ่ะอิจิบังกริยารูปตะบวกกับคำว่าโฮกาอีเดสหรือกริยารูปในบวกกับคำว่าโฮกาอีเดสเซนเซเวลาพูดแล้วปล่อยพลังเนี่ยดุกดิกดิ้นแรงทุกทีเลยนะคะรู้สึกว่ามันดิ้นดุกๆๆๆเงี้ยแม่มันเก่งไงลูกก็เก่งอ่ะโอเคนะคะตะโฮกะอีเดสจะมีความหมายว่าทำจุดๆๆจุดๆๆก็คือตัว V ที่เซนเซทำเป็นสมการนี้ไว้นะคะทำจุดๆๆดีกว่าอ่ะจำง่ายๆอีมันแปลว่าดีไงโฮกะเดี๋ยวเซเทียบให้ว่าเราเคยเจอมาแล้วใช่ไหมโฮกะเนี่ยนะคะดีกว่าส่วนถ้าเป็นรูปในก็บอกว่าไม่ทำจุดๆๆดีกว่าทีนี้เมื่อกี้เซนเซบอกว่าเราคุ้นๆไหมว่าโฮกะอี้เนี่ยมันมาจากไหนเราเคยผ่านกันมาแล้วค่ะในบทที่12อยู่ในมินนะ1เลยจำได้ไหมมีด้วยเหรอคะมีอยู่ในมินนะหนึ่งนะคะในบทที่12เนี่ยเราเคยเจอคุ้นๆเนี่ยตัวโฮกาอี้เนี่ยมาแล้วจำได้ไหมว่าเราเรียนไวยากรณ์เรื่องการเปรียบเทียบขั้นกว่าอะไรดีกว่าอะไรเร็วกว่าอะไรอร่อยกว่าอะไรเงี้ยจำได้ไหมแล้วมันจะมีคำถามว่าเอโตะบีโตะดอจิระกะอีเดสกะเอาคำว่าอีก่อนเลยนะนะคะA กับ B เนี่ยอันไหนดีกว่ากันจำได้ไหมพอเวลาเราตอบว่า B no ho ga e desu จำได้ไหมคะคำนาม no ho ga e desu เนี่ยเราเรียนมาแล้วมันแปลว่าอะไรอีอันเนี้ยดีกว่านามเนี้ยดีกว่านามหนึ่งแล้วกันอ่ะนามหนึ่งมีนามหนึ่งกับนามสองแล้วก็ถามว่านามหนึ่งกับนามสองอันไหนดีกว่าเราจะเปลี่ยนคำคุณศัพท์ก็ได้อันไหนอร่อยกว่าอันไหนสนุกกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาเราตอบเราเคยเจอมาแล้วไอ้ประโยคแบบเนี้ยก็คือนามหนึ่งโนโฮกะอีเดสอะไรก็ได้ที่เราเลือกว่ามันดีกว่าใช่ไหมคะถ้าเราบอกว่านามหนึ่งสนุกกว่านามหนึ่งโนโฮกะทาโนชิเดสเนี่ยอันนี้เราเจอมาแล้วนี่คือทบทวนไปด้วยเลยนะเนี่ยนะคะในบทนี้32นะคะ20บทต่อมามันโผล่มาอีกจ้าโนโฮอะไรคะมันโผล่มาโฮกับอีเดสมันมาอีกแล้วเห็นไหมหนูดูนะเซขีดเส้นสีน้ำตาลแล้วกันว่ามันเหมือนกันเบียบเลยอะเพียงแต่ว่าในบทที่12เราใช้คำนามมันถึงใช้คำช่วยโนไงใช่ไหมแต่ในบทที่32เรียนรู้ใหม่ว่าเฮ้ยถ้าข้างหน้ามันไม่ใช่คำนามนะมันเป็นคำกริยาก็คือทำคำกริยานั้นดีกว่าถูกปะเพียงแต่ถ้าเราจะใช้ให้เป็นคำกริยาเนี่ยก็ต้องทำเปลี่ยนเป็นรูปตะก่อนอันนี้ไม่เกี่ยวกับอดีตนะลูกใช่ไหมกริยารูปตะแสดงถึงเป็นอดีตใช่ไหมอดีตแบบกันเองมัชตะเนี่ยก็คืออดีตแต่อดีตแบบสุภาพถ้าเราจะพูดแบบกันเองธรรมดาใช้รูปตะถูกปะแต่ว่าในที่นี้ไม่เกี่ยวอะไรกับอดีตนะนะคะเซนเซยกตัวอย่างเช่นคำว่าโนมิมัสดีกว่าเดี๋ยวเซพูดลืมหายใจ ขอหายใจสักครู่โนมิมัสดื่มอะโนมิมัสดื่มดื่มเปลี่ยนเป็นรูปตะได้นอนดะใช่ไหมนอนดะโฮกะอีก็แปลว่าดื่มดีกว่าถูกไหมคะนอนดะโฮกะอีดื่มดีกว่าถ้าเซนเซใช้อันล่างล่ะเปลี่ยนเป็นรูปในโนมิมัสเปลี่ยนเป็นโนมาไนโนมาไนต่อคำว่าโฮกาอีเดสโนมาไนโฮกาอีเดสแปลว่าไม่ดื่มดีกว่าโอเคไหมทีนี้พอพูดถึงเรื่อง
ความหมายการนำไปใช้เออเซนเซคะหนูเคยเจอมาแล้วในบทที่แล้วบทที่ผ่านมานะคะบทที่ผ่านมาปะหลายบทผ่านมานะคะในเรื่องของความหมายเซนเซบอกว่าวงเล็บแล้วกันแนะนำแนะนำนะคะทำนี่ดีกว่าทำอันนี้ดีกว่าไม่ทำอันนี้ดีกว่าใช้ในการแนะนำแต่ว่าเซนเซหนูคุ้นๆว่าไอ้แนะนำเนี่ยเราเรียนกันมาแล้วไม่ใช่หรอในบทที่26จำได้ไหมใครจำไม่ได้เปิดย้อนกลับไปทบทวนนะคะในบทที่26เราก็เรียนเรื่องขอคำแนะนำมาแล้วโดยใช้สำนวนอะไรลูกติ๊กตอกบทที่26ใช้สำนวนขอคำแนะนำว่ากริยาตาละมันก็จะโยงไปโยงมาแบบนี้นะคะตาละอีเดสจำได้ไหมอันนี้ก็แนะนำเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าอะไรตาละอีเดสอันนี้ก็แนะนำเหมือนกันถ้าใส่ก้าก็ขอคำแนะนำไงแนะนำแบบจะพูดยังไงดียังไงก็ได้อะฟรีสไตล์อะคนตามคนที่ฟังจะทำตามไม่ทำตามก็ได้แล้วแต่อันนี้แนะนำเฉยๆนึกออกปะตละอีเดสเนี่ยแต่ว่าการใช้สำนวนไวยากรณ์โฮสมิเซ็ตการใช้สำนวนไวยากรณ์ตะโฮกับอีเดสมันจะแนะนำแบบจริงจังกว่านึกออกไหมจริงจังกว่าแกมบังคับแล้วกันเซเขียนแบบนี้นะแกมบังคับแกมแบบเฮ้ยฉันรู้มากกว่าเนี่ยแกมบังคับนะคะจะบังคับเหรอจะพูดว่าไงดีอะใส่คือถ้าเราใช้ไวยากรณ์ตะโฮกับอีเดสมันจะเป็นความคิดเห็นของตัวเองใส่ความคิดเห็นของตัวเองลงไปด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เราพูดด้วยเนี่ยนะคะคนที่จะเป็นคนที่รู้น้อยกว่าเราอาวุโสน้อยกว่าเราเด็กกว่าเราเนื้อออกไหมเซก็ใช้คำว่าบังคับไม่ถูกอ่ะลบดีกว่าเดี๋ยวมันจะไปกลายเป็นทับการอื่นจริงจังกว่าละกันจริงจังกว่าในอธิบายมันเขียนว่าจริงจังกว่าเนาะก็เอาตามนั้นนะคะจริงจังกว่านะจ๊ะอย่างเช่นเซนเซไปพบหมอใช่ไหมหมอบอกว่าเฮ้ยอย่าดื่มกาแฟดีกว่าแบบนี้ไม่อย่างนั้นคุณก็จะเป็นเบาหวานหรืออะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะใช้สำนวนนี้โคฮิโอโนมานายโฮกะอิเดสนะออกแนวนี้อารมณ์นี้นะจ๊ะมีอะไรอีกไหมนิดนึงอีกนิดเดียวขอนี่อีกนิดเดียวนี้ไม่เคยสอนที่ไหนและไม่มีใครสอนนะเนี่ย ถ้าเซนเซบอกว่าอะไรดีนะคุรุมะรถยนต์ใช่ไหมคุรุมะเดอิตตะโฮกะอีเดสแปลว่าอะไรลูกคุรุมาเดะยานพาหนะไปด้วยรถคุรุมาเดะอิตะโฮกะอีเดสแปลว่าอะไรไปด้วยรถดีกว่าถูกไหมทีนี้ถามว่าไฮไลท์นิดนึงนะคะอีตัวอีเดสมันเป็นคำคุณศัพท์อีใช่ไหมถ้าเซนเซจะเปลี่ยนได้ไหมในหนังสือไม่มีสอนนะคะมีที่ออยเซนเซสอนที่เดียวนะคะเผื่อหนูไปเจอหนูจะได้ไม่งงมันก็คืออีตัวเดียวกันนี่แหละเราสามารถจะเอาอีออกแล้วใส่อย่างอื่นได้นะคุรุมาเดะอิตะโฮกะอีเดสแปลว่าเฮ้ยไปด้วยรถดีกว่าแล้วเราเปลี่ยนดีเป็นอย่างอื่นได้ไหมไปด้วยรถเร็วกว่าได้ปะเราเอาอีออกแล้วใส่อะไรลูกคำอะไรนะคันจิที่เราเรียนกันไปวันนั้นอะตัวนี้จำได้ปะหายใหญ่หายใหญ่หายใหญ่แปลว่าอะไรเร็วเซเปลี่ยนเอาอีออกเอาใส่เพราะว่าคุรุมาเดอิตะโฮกะฮายายเดสได้ไหมเอ้ยได้นะเอาคำคุณศัพท์อีออกแล้วใส่อย่างอื่นได้เปลี่ยนไวยากรณ์ของเขาไปเลยนะคะหรือไม่ใช่คำคุณศัพท์อีก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยคำคุณศัพท์อีใช้ได้อย่างเดียวหรออีกคำหนึ่งคำนี้คุ้นว่าเรียนไปยังไม่รู้คันจิตัวเนี้ยป
เปี้ยนลี่อะไรนะเบลลี่เบลลี่ภาษาจีนเรียกเปี้ยนลี่ภาษาญี่ปุ่นเรียกเบลลี่เห็นไหมเออคนจีนเรียนเร็วไงเสียงคล้ายๆกันเบลลี่นะคะเบลลี่เป็นคำคุณศัพท์นะเพราะฉะนั้นมันมาอยู่ตรงนี้หนูไม่ต้องสนใจว่านะเนื้ออะไรนันเซบอกว่าไปด้วยรถสะดวกกว่าได้ไหมคุรุมาเดอิตาโฮกะเบนลีเดสเอาอีออกแล้วเอาคำคุณศัพท์อื่นใส่ไปแทนเขาได้ไหมได้นะเออนะคะถ้าเราไปเจอเราจะได้ไม่ต้องงงไงอ่ะผ่านค่ะสึกินิบังต่อไปข้อ2ข้อ2ข้อสอนเรื่องอะไรเดี๋ยวมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวคอยดูนะเจ๊ก็ย่ออย่างเงี้ยเรื่อยๆอยากเห็นอันที่เขียนมาแล้วไงพอย่อมาแล้วยันที่เขียนอยู่มันต้องเขียนใหญ่ใช่ป่ะมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไวยากรณ์อันที่2ค่ะเดี๋ยวเขียนเป็นกรอบก่อนมันจะได้น่ารักอันนี้เหรออันนี้เหรอเห็นไหมน่ารักขึ้นไหมตรงไหนเซนเซไวยากรณ์อันที่2ค่ะของบทที่32เนาะเรียนเรื่องคำกริยาหรือคำคุณศัพท์หรือคำนามในแบบธรรมดาแล้วก็ต่อด้วยคำว่าเดโชนะคะตรงนี้ก็ใส่กรอบไว้ให้มันน่ารักนะคะธรรมดาของคำคุณศัพท์ใช้อะไรของคำกริยาใช้อะไรของคำนามใช้อะไรหนูกลับไปเปิดย้อนดูบทที่20นะลูกทีนี้เดโชเนี่ยเดโชของบทเนี้ยมีน้องๆบอกว่าเซนเซเรียนมาแล้วไอเนี่ยผ่านมาแล้วต้องโยงขึ้นไปอีกไหมเนี่ยโยงลงแล้วกันเอาขึ้นดีกว่าเอาไงดีขีดเส้นขั้นไว้หน่อยดีไหมเซนเซวางแผนมาก่อนไหมเนี่ยแม่ไม่มีค่ะสดสดเดี๋ยวกันนะเซนแบ่งก่อนนะคะชุดตรงไหมอ่ะโค้งนิดนึงเรียบร้อยขึ้นมาหน่อยเนาะอะไรคะเดโชเนี่ยเราเคยเจอแล้วจ้ะในบทที่21เปิดย้อนกลับไปดูลูกมินนะ1เนาะไม่ใช่มินนะ2ค่ะมินนะ2บทที่21เราเคยเจอมาแล้วแต่ว่ามันข้างหลังมันเป็นเครื่องหมายคำถามอะเพราะฉะนั้นขึ้นเสียงสูงนะคะมันจะไม่เหมือนกับบทนี้นะในบทที่21 Desho เรียนแล้วแต่ว่ามันมีเครื่องหมาย question mark คำถามอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นมีคำถามขึ้นเสียงสูงบทที่21เราเรียนคำว่า Deshoใช่ไหมเดโชแต่มาในบทที่32คล้ายๆกันนะแต่ว่ามันคือเดโชโอเคไหมเดโชเดโชต่างกันนะทีนี้เดโชขึ้นเสียงสูงเนี่ยมันแปลว่าใช่ปะล่ะ ใช่ปะล่ะออกแนวรู้อยู่แล้วแหละแต่ฉันขอความมั่นใจนิดนึงใช่ปะล่ะพรุ่งนี้ไปใช่ปะล่ะก็รู้กันอยู่ว่าเพื่อนก็ไปอยู่แล้วอัชตะอิคุเดโชใช่ไหมอิคิมัสต้องเป็นอิคุเดโชขึ้นเสียงสูงก็คือไปใช่ปะล่ะอย่างนี้แต่ว่าบทนี้ค่ะบทที่32มันไม่ได้ขึ้นเสียงสูงมันลงเสียงต่ำเดโชมันจะมีความหมายว่าคงจะจุดๆๆกระมังเซกระมังคืออะไรคะสมัยนี้ไม่พูดกันแล้วค่ะพูดอะไรมั้งเซแปลวัยรุ่นหน่อยนะมั้งคงจะจุดๆๆมั้งท่านเซบอกว่าอิคุเดโชแปลว่าคงจะไปละมั้งโอเคไหมของบทนี้แต่ถ้าอิคุเดโชไปใช่ปะล่ะต่างกันนะจ๊ะอิคุเดโชเฮ้ยแกไปใช่ปะล่ะอิคุเดโชคงจะไปกะละมั้งคงจะไปมั้งนะคะทีนี้ไม่ยากเลยเนาะง่ายมากสมมติเซบอกว่าพรุ่งนี้ช่วงนี้หน้าฝนเนาะพรุ่งนี้ฝนจะตกพรุ่งนี้ฝนคงจะตกอัชตะอัชตะอเมกะฟูรูเดโชใช่ไหมอัชตะอเมกะฟูรูเดโชแล้วมันมีเดโชกะวงเล็บไว้หน่อยดีกว่าเดโชกะเดโชกะก็ลงเสียงต่ำนะคะเดโชกะเดโชกะหมายความว่าคงจะกระมังหรือมั้งใช่ไหม
ช่ป่ะก็เพิ่มกะมาแล้วก็ใส่ใช่ไหมอาชิตะอาเมกาฟูรุเดโชกะพรุ่งนี้ฝนคงจะตกใช่ไหมใช่ป่ะล่ะใส่กะไปก็คือมีคำถามคำว่าใช่ไหมเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งยากตรงไหนเนี่ยในหนังสือมันจะอธิบายยืดยาวยืดเยื้อนะคะยิ่งอ่านยิ่งงงเพราะนั้นออนเซอธิบายย่อยออกมาแล้วให้มันเป็นแบบนี้นะคะอาชิตะอาเมกาฟูรุเดโชพรุ่งนี้ฝนคงจะตกกะละมังอาชิตะอาเมกาฟูรุเดโชกะพรุ่งนี้ฝนคงจะตกกะละมังใช่ไหมเซไม่พูดกะละมังแล้วกันนะเพราะว่าสมัยนี้คงไม่ได้ใช้เอาคำว่ามั้งดีกว่านะเออคำว่ามั้งพรุ่งนี้ฝนคงจะตกมั้งใช่ป่ะเออจบค่ะซัมบังข้อ3คำกริยาหรือคำคุณศัพท์ทั้งณทั้งอินะคะและคำนามในรูปของธรรมดาเหมือนกันเลยธรรมดาใส่สีส้มให้สวยงามนะคะแทนที่จะเป็นเดโชเป็นกาโมชิเดะมาเซนกาโมชิเดะมาเซนหมายความว่าอาจจะจริงๆนะถ้าเป็นภาษาไทยอ่ะคงจะหรืออาจจะพจนานุกรมของไทยอ่ะคงจะรวมไปเป็นในความหมายหมวดเดียวกันนะเออแต่ของญี่ปุ่นจะต่างกันนิดนึงนะคะคงจะกับอาจจะเนี่ยนะคะแต่ให้เราจำไว้ว่าเดโชแปลว่าคงจะกะละมังคงจะมั้งแต่กะโมชิเดมาเซนหมายความว่าอาจจะเอออาจจะทีนี้หนูอาจจะไปเจอคำว่ากะโมชิเดไนมาเซนเปลี่ยนเป็นไนกันเองกว่านิดนึงใช่ไหมแล้วกันเองสุดๆเลยก็คือหยุดไว้แค่กะโมนั่นแหละอันเดียวกันนะลูกเผื่อไปเจอระดับความสุภาพอันนี้กันเองนะ เขียนแอบไว้กันเองกาโมเนี่ยกันเองที่สุดกาโมชิเรไนก็คือก็กันเองแหละกาโมชิเรมาเซนจะสุภาพที่สุดนะคะหมายความว่าอาจจะวิธีการเชื่อมประโยคก็เหมือนกันเลยค่ะยองบังค่ะข้อ4ข้อ4เขาสอนเรื่องคำกริยารูปมัสแล้วเอามาตัดมัสนะคะแล้วใส่มาโชนี่ก็มาอีกแล้วอะอะไรอะมาโชเรียนแล้วไม่ใช่หรอตั้งแต่มินาหนึ่งเลยอะใช้เชิญชวนใช่ไหมชวนแบบเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักหรือแกมบังคับคิวเคชิมาโชเบนเคียวชิมาโชใช่ไหมแล้วเราก็เรียนแล้วด้วยว่ารูปกันเองของมันก็คือใช้รูปตั้งใจใช่ไหมเออมาโชเป็นอิคิมาโชเป็นอิโคแล้วก็เรียนแล้วใช่ไหมแต่ในบทนี้มันมาอีกแล้วค่ะลูกในที่นี้เนี่ยใช้ในการเสนอให้ทำเสนอให้ทำลูกเขียนไว้แบบนี้ก็ได้มาโชที่เราเรียนมาแล้วใช้เชิญชวนแบบเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักถูกไหมแต่ในที่นี้ใช้เสนอให้ทำเซนเซจะเทียบตลอดเลยว่าเวลาหนูไปแปลโปรเซสงานอะเวลาแปลโปรเซสงานเวลาแปลงานในโรงงานแล้วกันมักจะใช้บ่อยมักจะเจอบ่อยอย่างเช่นชิดาเบมัสตรวจสอบจะเจอบ่อยๆเวลาเราแปล5สอ8อะไรอย่างเงี้ยชิดาเบมัสชิดาเบมาโชเราจะแปลว่าเช็คกันเถอะมันก็แปลกๆใช่ไหมเช็คกันสักหน่อยดีกว่าก็จะแปลแบบนี้นะคะจุดๆๆสักหน่อยดีกว่าชิดาเบมาโชเช็คกันตัวเช็คกันสักหน่อยดีกว่านะจ๊ะก็บางค่ะข้อ5เรียนเรื่องเดะคำช่วยเดะเมื่อข้างหน้าเป็นแสดงขอบเขตนะจ๊ะนะคะเวลาข้างหน้ามันจะเป็นเวลาราคาหรือปริมาณลูกคู่บังอันสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าตรงเนี้ยของภาษาญี่ปุ่นมันจะแปลกๆหน่อยนานิกะชิมไปนาโคโตะ
นานิกะชิมไปนะโคโตะเซนเซขีดเส้นนิดนึงนะคะนานิกะแปลว่าอะไรสักอย่างหนึ่งชิมไปนะเป็นคำคุณศัพท์นะขยายโคโตะแปลว่าเรื่องโคโตะคือเรื่องใช่ไหมเรื่องแล้วก็ชิมไปนะแปลว่าเป็นห่วงเป็นกังวลเพราะฉะนั้นเรื่องที่เป็นห่วงเป็นกังวลถูกไหมส่วนนานิกะเอาไว้หน้าสุดเลยค่ะนานิกะชิมไปนะโคโตะแปลว่าเรื่องอะไรที่อะไรบางอย่างแล้วกันที่กังวลเรื่องอะไรบางอย่างที่กังวลประโยคภาษาญี่ปุ่นมันจะเรียงว่านานิกะชิมไปนะโคโตะเรื่องอะไรบางอย่างที่กังวลนะคะเซนเซบอกว่าเรื่องอะไรบางอย่างที่สำคัญได้ไหมเราก็เอาชิมไปออกนะคะแล้วใส่ไดจิเข้าไปไดจิแปลว่าสำคัญจำแพทเทิร์นนี้ไว้ลูกจำสมการนี้ไว้นะคะไดจิแปลว่าสำคัญเป็นคำคุณศัพท์นะเนาะนานิกะไดจินะโคโตะโอเคไหมหรือเราจะใช้คำคุณศัพท์อีก็ได้ง่ายๆเลยอีก็แค่นี้นะนานิกะอีโคโตะเอาใหม่นะคะนานิกะชิมไปนะโคโตะแปลว่าเรื่องอะไรบางอย่างที่กังวลอยู่มีไหมอ่ะเอาไปใส่อีกนานิกะชิมไปนะโคโตะกะอาริมัสกะได้ป่ะได้ป่ะต่อแล้วกันกะอาริมัสกะหรืออาริมาเซนอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะอันนี้สมมุติทำเป็นคำถามเนาะนานิกะไดจินะโคโตะกะอาริมัสกะมีเรื่องอะไรสำคัญไหมแกใช่ไหมนานิกะอีโคโตะกะอาริมัสกะมีเรื่องอะไรดีๆไหมคะโอเคปะเวลาเราจะพูดว่ามีเรื่องอะไรบางอย่างที่จุดๆๆเราก็เอานี้หนูจะเอาคำอื่นมาใส่ก็ได้นะโอเคปะอันนี้ก็คือไดซังจุนิกะโนบุมโป